บัดดีพี่น้องเมื่อนี้คือลมแห้งใช่พี่น้องลมเมื่อนี้ว่าลมแห้งแห้งพี่น้องเมื่อนี้พัดกันก็ไปบิวไปบิวมาให้พี่น้องบัวหักเบิดบัวกำลังขึ้นบัดฮัดเบิดเลยพี่น้องลมแห้งไรตาทานลมอร่อยได้พี่น้องอยู่ห้องนาพี่น้องบัวฮัดเบิดเลยพี่น้องกำลังเกิดขึ้นถังขึ้นพี่น้องพวกเมื่อพี่น้องพวกเมื่อแทนนั่นขนาดกาขนาดไว้ลมแห้งไรฮัดเบิดเลยพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังเนาะน้องพาพี่น้องมาเบื้องบรรยากาศลมแห้งๆคุณน้องก็กลัวพักกันเลยเหมือนลมแห้งไรเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวคุณน้องลมแห้งมาพักอย่างเหี่ยวเหี่ยวมันคือน้ำมอกคุณน้องถ้าน้ำมอกมาเนี่ยโอ้โหแบบพักอะไรงามเลยคุณน้องด้านกันเลยกับลมพักมักมักเนี่ยมักมอกคุณน้องมันก็มักลมมันเลยแห้งมื้อนี้พี่น้องวันที่2มื้อนี้เริ่มแห้งวันที่2มื้อนี้แต่บรรยากาศลมๆพี่น้องอยู่ท้องนาครับอันนี่แหละพี่น้องครับดอกไทรถ้าเบิ่งเนี่ยมองไทรภาพลมๆเนี่ยพี่น้องหน้าหนาวหน้าลมเห็นมั้ยมาเบิ่งเก็บเครื่องมากันอยู่ลงสระนอนลิ้นพี่น้องลมแห้งไรทั่วห้องก็มีพี่น้องมันย่องมันยิ่งไปพี่น้องผลผลิตทั่วก็ลมมันก็มาปั่นเด้อพี่น้องเลี้ยงเอาพี่น้องเก็บไข่ไรเดือดพี่น้องทั่วยามหนาวแล้วพี่น้องเป็นยังไงก็ต้องกระเด้งไปพี่น้องน่วยงามน้อยขี้ไหลเลยไว้พี่น้องน่วยงามน้อยขี้ไหลน่วยงามเลยน้องน่วยงามเลยพี่เราอัดลาดดูพี่น้องถ้ามันสมบูรณ์ยังไงอัดลาดดูเห็นน้ำดินแห้งเลยเว้ยพี่น้องทาเบิ้งเบิ้งหมูน้องมันหมูของหมูน้องแตกยอดได้พี่น้องนะนี่เลยแตกหมูเดี๋ยวแตกหมูพี่น้องปลูกแบบยอดเมล็ดพี่น้องยอดเมล็ดสองนาสองนาเกิดขึ้นมาอยู่ได้พี่น้องนี่เลยปลูก10กลุ่มเลยนะพี่น้อง10กลุ่มเลยนะเกิดอันหนึ่งแน่เกิด2แน่พี่น้องอันนี้เกิดเดียวพี่น้องบ่ได้เกิดเป็นคู่ทั้งต้นอันนี้ก็เกิดเดียวพี่น้องยอดอ่อนๆอยู่พี่น้องขอให้ได้กินเด้อพี่น้องขอให้ออกตกใส่หิ่งนี้มาเบิ้งตัวเทียนมาแรงกินพี่น้องนี่ย้อนนี่คือมาแรงกินเนี่ยเจาะนอนอยู่ดีพี่น้องโอเคธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะมันต้องมียาไม่ยังมันซีดแค่น้ำมักลุ่มนี่เป็นเนื้อดิลุ่มนี่กัน
มันไปเฮียจังได๋เลยพี่น้องเกิดซี่ลุ่มนี้เกิดขึ้นมาซี่หยอดพี่น้องเกิดขึ้นมาซี่หยอดเลยลุ่มนี้โอ้มันไปเฮียมือนึงเด้อพี่ย่ามันพี่น้องว่าแต่มันอยู่บ่ใต้พี่น้องนี่แหละเฮาปลูกไปบ้านๆมีเพียงนี่ครับถ้าปลูกมาตรฐานเขาสิใช้ผ้ายางเนาะผ้ายางคุมแบบคูนหลังเต้าหน่อยพี่น้องคูนคุมหลังเต้าบ่เฮาหญ้าเกิดบ่เฮาหยังนี่เด้อมันผมมันไว้มันเกิดขึ้นมาพี่น้องเขาเลยเอากามาลงไว้กลางนี่เลยพี่น้องสิเป็นหูกลมๆอยู่พยายามจ่อยิงเราอันกามาลิดการยอดตัวละลุ่มตัวละลุ่มพี่น้องอันนี้เฮาปลูกแบบบานๆเฮาพี่น้องบานเฮาปลูกแล้วอีก2เดือนเดือน2เดือนแล้วมันสิเห็นผลว่ามันสิเห็นผลว่ามันซ้ําเดิมพี่น้องได้กินบ่หรือเห็นเครือบ่ให้นั่นช่วงนี้มันก็ล้มเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับวิธีดูแลลืมบอกวิธีดูแลเฮาก็ซีน้ำมักเบิ่งว่ามีนอนจับเฮาก็มาซีดกระยาเบิ่ง2มือ3มือถ้าเห็นเฮาก็มาซีดน้ำมักซีดตลอดพี่น้องซีน้ำมักเบิ่งมือหนึ่งสองมือเห็นเหรอมาซีดกันไว้กดน้ำลิงน้ำไว้ช่วงนี้พี่น้องลิงน้ำไว้ลิงให้มันเกิดไว้นอกจากนั้นเขาก็สิบกดแล้วทำขึ้นเครือกันอย่างปล่อยมันธรรมดาไปเราต้องลิงน้ำมาเดินมังมัวก็เคยพูดกันนี่พี่น้องเราก็ศึกษาแบบมันบานเท่านั้นแบบบกคอยศึกษาไปแบบละเอียดเด้อพี่น้องแบบพวกแบบเกิดขึ้นก็กินก็ถ้าบ่เกิดก็บ่ได้กินพี่น้องแบบก็ดูแลแบบบ้านๆเฮาสินะพี่น้องมีหยังมากมายคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศพักอากาศหน้าหนาวลมๆจังซี่นะพี่น้องมันจะเป็นจังได๋มันเป็นโฮสต์จังได๋ต่างๆพี่น้องไปคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่ดูแลกันที่เคยใส่นะพี่น้องกับฮอร์โมนไข่นะถ้ามันเกิดเป็นดอกเป็นเครือขึ้นมาก็จะซีดฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่